ทีเฮ้อดูสีข้าวของฉันตกหมดละสอบไปต้องไปล้าฉันด้วยนะนี่แช่งฉันแล้วแม่จำปาใช่นะสิฉันก็จะได้หาผัวหนุ่มๆที่มันมีแรงยกข้าวยกของฉันนะสิตามมาเลยนะตามมาเลยที่ตลาดที่เนี่ยสนุกจังเลยนะจ๊ะอ้ายอยากมาเที่ยวบ่อยๆถ้าอ้ายอยากมาเมื่อไหร่ก็บอกพ่อก็แล้วกันนะลูกนะจะพ่ออะไรกันผืนแค่นี้ทำไมขายแพงนักหล่ะแม่ค้านี่อย่าหน้าเลื่อยมากลูกเลยนะพูดที่ดีๆนะแม่คณิตถีไอ้หน้าเลือดแต่มันผัวของหล่อนใครๆก็รู้ทั่วเจ็ดย่านน้ำแล้วหืมไม่ขายก็อย่าขายสิวะไม่เห็นจะต้องมานั่งเจรนายเลยฉันก็ไม่อยากซื้อนักหรอกที่อื่นก็มีขายแย่ๆไปโอ๊ยฉันก็ไม่อยากขายคนใจร้อนอย่างหล่อนนะหืมก่อนทั้งมึงบ้านผัวมึงไปดูตายแล้วก็นะได้ยินสิวะถ้าแน่จริงมาตายนิถีมานานหรือยังโอ้ยมาถึงตั้งนานแล้วล่ะพวกคนใจร้ายปล่อยให้เอ้ยเดินมาแล้วพวกมันกลับนั่งเรือกันมาสบายตายละฉันต้องรีบไปขายของก่อนแล้วนะเดี๋ยวขายของไม่ทันขายอะไรหรือเอ้ยขายผักขายปลาจ้ะคงจะอยู่บนเรือ โถเอ้ยสายป่านี้แล้วอ่ะเขาจ่ายกับข้าวกันไปหมดแล้วล่ะแล้วผักโดนแดดอย่างนั้นน่ะคงจะเหี่ยวน่ะสิถึงไงฉันก็จะลองขายดูขายได้บ้างโดนตีนิดหน่อยก็ยังดีอะไรกันอย่างนี้มันแกล้งกันชัดๆนี่องค์กินเราไปช่วยเอื้อยกันเถอะเออไปสิเอื้อยเดี๋ยวพวกเราจะจัดการให้เองไปเลยพวกเราไปพี่
ั่นชาวบ้านเขามุงอะไรกันน่ะคงพูดอะไรกันบ้างที่ว่าเรากลับกันเถอะอย่าไปสนใจกันเลยแต่อ้ายอยากไปดูนี่จ้าอืมใช่พี่จริงๆก็น่าแวะไปดูหน่อยนะเผื่อว่ามีอะไรดีๆขายบ้างนะลูกนะไปก็ไปไปจ้า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 อะไรกันนะจ๊ะปลาอันนี้จ้ะมะเขือเทศเดิมเลยนะมะเขือเมจ้าขายเยอะแล้วมะเขือเมจ้าว้าสวยเลยมะเขือจ้าว้าอ้าวช่วยหน่อยจ้าพ่อแม่พี่น้องร้ายพ่อแม่เลี้ยงใจร้ายพี่จ้าฉันทำอะไรให้อยากทิ้งเศษไปแลกกับเกลืออ๋อก็เหมือนกันละวันอยากแลกเหมือนกันไปไอ้พาคิตากูไม่เคยเห็นไอ้พ่อใจหมาใจยักษ์อย่างมึงถุยด่าพ่อฉันเหรอฮะเอาหน้าตาพลอยใจเย็นดีเนี่ยผมกูห้ามไว้นะไม่งั้นมึงแก่ๆเนี้ย ตาลูกมีอะไรปะนี่แต่บ้านพี่อย่าไปยุ่งกับมันสงสารแต่แม่ปลาบูอาศัยอยู่ในฝั่งคงคาบูอาศัยอยู่ในฝั่งคงคาเจ็บใจเอื้อยนะทำให้ชาวบ้านด่าประจานเราเห็นไหมพี่เขาขายของหมดจ้ะแม่ขายของหมดแต่ชาวบ้านก็ด่าประจานเราอยู่ดีอ่ะเอ้ยนี่ชักจะเอาใหญ่นะเอาพ่อแม่ไปประจานอย่างนี้ได้ที่ไหนพี่ยังไม่เท่าไหร่หรอกแต่ฉันน่ะสิจ๊ะถูกชาวบ้านด่าประณามหาว่าฉันน่ะเป็นแม่เลี้ยงใจร้ายไม่มีใครรู้หรอกว่าฉันน่ะรักและเอ็นดูมันขนาดไหนไม่เป็นไรหรอกคณิตีเดี๋ยวกลับไปพี่จะตีสั่งสอนมันให้ก็ตามใจพี่เราจ้ะขอบใจแม่นาจีเอ็มกินที่ช่วยฉันขายผักไม่เป็นไรหรอกเอื้อยเราอ่ะเพื่อนกันต้องช่วยกันอยู่แล้วว่าแต่เอื้อยเถอะระวังตัวให้ดีฉันอ่ะเห็นน้าคณิขีกับลุงพันจิกะเขามองเอื้อยตาขวางเลยคนอะไรใจร้ายขายหมดก็โกรธพอขายหมดจะโกรธได้ยังไงแล้วเนี่ยเอื้อยจะกลับมาไงล่ะน้าคณิขีก็คงจะพายเรือกลับฉันก็คงต้องเดินกลับถามมาละจ้ะเอาอย่างนี้ดีกว่าเอื้อยพอน้าคณิตถีอ่ะเขาพายเรือกลับไปแล้วอ่ะเอื้อยอ่ะกลับไปกับพวกลุงมิ่งลุงพลอยก็แล้วกันอย่าเลยแค่ช่วยซื้อผักฉันก็เกรงใจอยู่แล้วไอ้เธอหน้าอย่ามัวแต่เกรงใจใครเลยป่ะน้าจำปาลุงมิ่งนางเอื้อยเดี๋ยวนี้เวลาแกไปไหนมาไหนต้องมีคนมารับมาส่งเหรอที่มาส่งเนี่ยเพราะว่าเขามีใจเป็นมนุษย์กันโว้ยหมาน่ะมันยังรักลูกของมันแต่คนแท้ๆทำไมมันถึงสู้หมามันไม่ได้ก็ไม่รู้พี่จำปานี่มึงเปรียบเทียบกูกับหมาเชียวเหรอไม่ได้เปรียบเทียบแต่ข้าด่าแกตรงๆนี่แหละว่ะคนอะไรไม่รักลูกสู้หมามันก็ไม่ได้พี่จำปาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพันจิกะอย่า
มาขึ้นมีไอ้กับเมียกูด้วยมีเรื่องแน่นี่พวกแกบุกรุกเข้ามาอยู่ในบ้านฉันนะออกไปเดี๋ยวนี้เฮ้ยฉันก็ไม่อยากจะเยียบให้มันเสียแหมขัดปากจริงเว้ยฉันนี่เห็นแกหลานเอื้อยแล้วก็ไอ้พาริกะมึงจะเตะหนูเอื้อยมากนักนะเว้ย